โทรแล้วที่โทรศัพท์คุณแม่ครับเรียบเลยอยู่ใช่ไม่เป็นไรครับคุณแม่ผมใช้เบอร์065 114 0215 114 02เบอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็โทรมาเมื่อเบอร์นี้เมื่อตอน10โมง1นาทีก็คือตอนเขาคุยว่าเขามาจาก AIS เขาบอกว่ามีคนนำซื้อซิมหมายเลขแล้วก็เอาไปเปิดบัญชีแล้วก็ไปหลอกลวงผู้เสียหาย136รายเป็นจำนวนเงิน 83,000 กว่าบาทน้องจะมีความผิดถ้าน้องไม่สะดวกก็แจ้งความที่น้องพักอาศัยอยู่หรือว่าถ้าสะดวกก็ไปแจ้งความที่สภ.เมืองราชบุรีนั่งเป็นตำรวจราชบุรีค่ะแล้วน้องที่เขียนแจ้งก็ให้เขียนให้น้องก็เขียนตามนี้เขียนที่ไหนเดี๋ยวคุณต้องเล่าให้ผู้กำกับที่สภ.เมืองราชบุรีเล่าให้ตำรวจฟังยังไงเล่าเจ้าหน้าที่เอเอสแจ้งว่าต้องเขียนสคริปต์ว่าเราผมต้องเล่าให้ตำรวจฟังอย่างนี้นะร้อยตำรวจเอกหญิงเนี่ยก็เขียนสคริปต์ให้เราไปเหมือนขอความเมตตาจากผู้กำกับสภ.เมืองราชบุรีครับให้เขาช่วยเราน้องกันชื่อจริงชื่อนายคอนเซนเตอร์ให้เราเขียนตามนี้เลยใช่ไหมเขาบอกว่าน้องอ่ะไปซื้อหมายเลขนี้ที่ศูนย์ AS AS ที่โรบินสันราชบุรีแล้วเราบอกว่าเราไม่เคยไปเลยนะราชบุรีและผู้ที่แจ้งข้อมูลเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ของ AS เขาไปบอกรหัสพนักงานอยู่เป็นหัวหน้าฝ่ายนิติกร AS สำนักงานใหญ่อาคาร1เขาบอกรายละเอียดมาทั้งหมดนี้เลยเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝาน้ำตาตกโดนแก๊งคอมเพลเตอร์มุกเดียวกันเลยนะพี่แต่งตำรวจวิดีโอคอลเหมือนเดิมครับแล้ววิธีการหลุดเยื่อเนี่ยต้องมาแก้ปัจจัยปัจจัยต้องมีปัจจัยสี่ต้องบอกว่าหมายเลขสี่ครับเป็นการทำคดีออนไลน์มันเป็นคุยกันก่อนแม่ใจไว้ก่อนลูกจะของแม่ลูกจะของแม่คิดในใจเลยว่าเรามีคิดอะไรจริงไหมตอนนี้ก็รู้เรื่องหมายเราไม่เคยทำอะไรเลยนะอีกอย่างนึงก็คือของเนี่ยซื้อของทางเฟซเนี่ยโอนเงินมาก่อนอะไรที่มันลางไม่ยุ่งว่าเรื่องแมวเนี่ยระดับเล่นเล่นโอ้โหในเฟซในเล่นหลังของ5,000มาช่วยเล่าเหตุการณ์ที่ถูกแก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกหน่อยครับว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรมีเจ้าหน้าที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ AIS ครับติดต่อผมเข้ามาเขาอ้างว่ามีผมเนี่ยไปนำเลขบัตรประชาชนไปเปิดซิมโทรศัพท์ครับที่ AS ศูนย์ AS โรบินสันจังหวัดราชบุรีครับจากนั้นเขาก็โอนสายไปทางตำรวจสภ.เมืองราชบุรีครับแล้วก็ทางตำรวจก็มีการตรวจสอบข้อมูลของเราที่เราบอกไปแล้วเขาก็บอกว่าเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวพันกับคนคนหนึ่งครับที่เขาฟอกเงินแล้วก็เขาค้ายาเสพติดด้วยครับเขามีวิดีโอออนคอลแต่งตำรวจคุยกับเราไหมมีครับเขามีวิดีโอคอลแต่งชุดตำรวจเต็มยศเครื่องแบบเลยครับแล้วจากนั้นยังไงต่อครับครับจากนั้นเขาก็เหมือนพูดจาหวานล้อมเราครับเหมือนเอาแบบไม่อยากให้เราแบบขึ้นลงขึ้นศาลมีคดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาหลอกให้เราโอนเงินยังไงทำยังไงเขาอ้างว่ามีต้องโอนเงินไปทางบัญชีที่เป็นบัญชีกลางตรวจสอบครับแต่บัญชีนั้นมันเป็นชื่อของตำรวจหญิงท่านหนึ่งครับหลังจากนั้น
หลังจากนั้นผมก็โอนเงินไปครับประมาณ10,000เงินนี่เยอะสำหรับเราใช่ไหมใช่ครับเป็นเงินเก็บจากอะไรอ่ะเงินเก็บที่คุณแม่ให้มาครับอยากฝากอะไรถึงแก๊งมิจฉาชีพที่หลอกลวงคนทุกวันนี้ว่ายังไงก็จุดเถอะครับนะครับเหมือนคนเดือดร้อนยังมีมากครับก็อย่าไปทำแบบนี้เลยครับเงินคนเขาหามาทั้งชีวิตครับเขาเก็บมาแล้วเขาก็มาโดนคนหลอกอย่างเงี้ยมันไม่สมควรครับ